ตองเสร็จชอยเปลือยชีวิตกว่าจะถึงจุดนี้ไม่ง่ายหลงตัวเองจนเกือบพังตองเสร็จชอยเปลือยชีวิตกว่าจะถึงจุดนี้ไม่ง่ายหลงตัวเองจนเกือบพังตองเสร็จชอยจากเด็กธรรมดาสู่นักสนุกเกอร์มือหนึ่งของประเทศไทยและเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไปสูงสุดเป็นมือวางอันดับ3ของโลกซึ่งวันนี้เขาจะมาเปลือยชีวิตผ่านมาไม่ได้ง่ายกว่าจะมาถึงจุดนี้ทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่อง ONE 31เล่นสนุกเป็นเพราะที่บ้านมีโต๊ะสนุกตองเพราะว่าคุณแม่เป็นเจ้าของกิจการก็เลยโชคดีถ้าคุณแม่ไม่ได้ทำกิจการนี้ก็คงไม่ได้เล่นก็กินนอนอยู่บนโต๊ะเห็นทุกวันก็ซึมซับผมเริ่มตั้งแต่อายุ9ขวบแต่มาจริงจังตอนอายุ13ปีถ้าพูดถึงสนุกเกอร์หลายคนก็มองว่าเป็นกีฬาบางคนก็มองว่าเป็นการพนันพี่ตองรู้สึกยังไงตองเมื่อก่อนรู้สึกอย่างนั้นแต่พอมาถึงวันนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเราทำทุกวิถีทางให้พ้นจากพ.ร.บ.การพนันจริงๆทุกวันนี้ก็ยังกึ่งกีฬากึ่งการพนันแต่รอบนอกประเทศเราเขายอมรับว่าเป็นกีฬาเมื่อไม่นานมานี้ผมได้คุยกับเพื่อนเมืองนอกเขาคิดว่าเป็นกีฬาเขาไม่อยากเชื่อว่าที่ผมสร้างชื่อเสียงมามันยังไม่พ้นมลทินอีกเหรอแต่จริงๆมันไม่พ้นจริงๆแต่ว่าไม่อยากจะพูดว่ามันมีกีฬาที่ประเภทมันกึ่งการพนันเราก็รู้กันอยู่เมื่อไหร่หนอจะมีผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นความสำคัญของพวกเราก็ทำทุกวิถีทางให้มันหลุดพ้นส่วนตัวผมคิดว่ากีฬานี้มันมีเสน่ห์ไม่ต้องใช้แรงปะทะจากเด็กธรรมดาเป็นนักสนุกเกอร์แล้วไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษตองก็มาจากผลงานของผมโดยไม่ได้นัดหมายผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นเราเก็บชัยชนะได้มากขึ้นตอนนั้นเราอายุ13กว่าท่านอยากเห็นคนไทยได้เป็นแชมป์โลกสมัครเล่นซึ่งตอนนั้นไม่มีใครทำได้ท่านเห็นแววหรือเปล่าหรือว่ายังไงตองเขาอาจจะเห็นแต่ตัวผมไม่เห็นนะตอนนั้นท่านอยากเห็นคนไทยเป็นแชมป์โลกก่อนที่ท่านจะเสียซึ่งท่านเกือบได้เห็นผมมาได้เดือนหนึ่งก่อนท่านเสียอายุ 14-15 ไปต่อสู้ที่อังกฤษคนเดียวตองตอนไปอังกฤษ14ปีครึ่งเขาส่งผมไปเรียนก่อนซึ่งผมยอมรับว่าโมโหไม่พอใจเราอยากเล่นตอนนั้นภาษาก็ยังไม่ได้เลยผมเป็นใบ้อยู่ประมาณ 7-8 เดือนเมื่อก่อนมือถือก็ยังไม่มีทุกอย่างไม่มีต้องใช้จำกว่าจะมาพูดได้แล้วคนที่ส่งไปคือใครสองหนึ่งในนั้นมีคุณแม่ผมท่านยอมขายบ้านลงทุนกับลูกซึ่งไม่รู้ว่าเด็กคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จมันไม่มีใครรู้หรอกตัวผมก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้แต่แกกล้าลงทุนสมัยก่อนก็ถือว่าเยอะหลายแสนอยู่ตอนที่ไปอยู่ช่วงแรกๆมีปัญหาในเรื่องของการโดนเหยียดเรื่องชนชั้นไหมสองพูดตรงๆว่าโดนมาตลอดจากวันนั้นถึงวันนี้ผมไปปีที่สองผมสาบานกับพระเจ้าเลยว่าผมจะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกแค่เขามองเราไม่ต้อนรับเราเลยแล้วตอนนั้นไม่มีชื่อผมทนไม่ได้นะครั้งแรกที่ผมไปโดนกักตัว28ชั่วโมงผมได้วีซ่านักเรียนแต่ไปตอบว่ามาเล่นสนุกเกอร์เราตอบผิดจุดประสงค์เราไม่รู้เราเป็นเด็กภาษาก็ไม่ได้เลยดีกว่าสำหรับผมการตรวจสอบข้อมูล28ชั่วโมงมันเยอะเกินผมไม่อยากอยู่แล้วอังกฤษแล้วสรุปเขาให้เข้านะทั้งหมดทั้งมวลเราใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเท่าไหร่2ประมาณ35ปีเคยรู้สึกไหมว่ามันท้อแท้หลายๆอย่าง2แรกๆไปไม่ค่อยท้อเพราะเราเก็บชัยชนะได้มากกว่ามีรายได้ที่ดีมีสปอนเซอร์เข้ามาก็เลยไม่ท้อมันจะเริ่มท้อเมื่อ15ปีผ่านไปอยากกลับมาเมืองไทยอยากกินอาหารไทยอยากคุยภาษาไทยทำไม่ได้แพ้ก็ต้องอยู่
นั่นเป็นความที่มันบั่นทอนหัวใจยิ่งอยู่ท็อปยิ่งกลับไม่ได้ผมถามว่าทำไมคนอื่นเขากลับได้ทำไมผมกลับไม่ได้ผู้จัดการทนหน่อยแม่ก็บอกว่าทนหน่อยนะลูกก็ทนไม่ได้มีฝีมืออย่างเดียวต้องมีความอดทนด้วยมีถึงขั้นร้องไห้บ้างไหมสองบ่อยเลยครับร้องไห้น้ำตาตกในสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ต้องเขียนจดหมายหาแม่รายได้ในช่วงพีคที่บอกว่าเป็นกอบเป็นกำนี่เท่าไหร่2จะมีปี93ตอนนั้นเงินรางวัลผมได้อยู่ที่400,000กว่าปอนด์ยังไม่รวมสปอนเซอร์ก็ประมาณเกือบ30ล้านรวมๆช่วงนั้นที่เป็นอาชีพรวมๆเป็น100ล้านได้2ก็แตะได้ตอนนั้นที่เป็นอันดับ3ของโลกชีวิตเป็นยังไงบ้าง2ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมไม่เคยอ่านข่าวตัวเองเลยเมื่อก่อนมันไม่มีมือถือไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรเลยดีกว่าผมแปลกใจที่เขาฟอลโล่เราตามเราก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเราก็ไม่ใช่ดารานักแสดงได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นระหว่างแข่งบ้างไหม2จริงๆแล้วเวิลด์สนุกเกอร์เขามาบอกผมตอนหลังว่าเขารู้ก่อนผมแต่เป็นกฎมารยาทของมืออาชีพว่าห้ามบอกนักกีฬาเพราะจะทำให้เขาเสียสมาธิวันนั้นผมเพิ่งแข่งมาผมดีใจมากนะตื่นตันแต่ออกมาทำไมมันเงียบไปหมดเลยผมก็งงออกคุณพ่อโดนยิงมันมึนไปหมดแล้วนักข่าวก็โทรมาเพราะมันเป็นโมเมนต์เดียวกันที่ผมเบรก147ด้วยวันนั้นมีน้ำตาไหม2มีครับทั้งตกใจออกมาข้างนอกผู้จัดการผมร้องไห้ก่อนเลยผมก็งงว่าร้องไห้ทำไมเบรก147น้ำตาเยอะอย่างนี้ผมก็เลยถามแล้วเขาก็ตบไหล่ผมว่าพ่อเสียแล้วนะผมเลยบอกว่าแล้วทำไมไม่มีใครบอกเขาบอกว่าใครจะไปกล้าบอกนายกำลังแข่งอยู่ตอนนั้นมันสับสนไปหมดตอนนั้นผู้จัดการบอกว่าจะกลับเลยก็ได้นะแต่มันอยู่ระหว่างสะสมคะแนนเขาไม่ว่าผมก็เลยตัดสินใจไหนๆพ่อเสียแล้วนำพ่อกลับมาไม่ได้ก็เลยเล่นต่อจนถึงรอบชิงตอนนั้นก็ได้ฉายา2ฉายาด้วยกันมีแมว9ชีวิตแล้วก็ไทยทอร์นาโดมันคืออะไรบ้าง2ไททอร์นาโดก็คือจากการแทงค่อนข้างเร็วจู่โจมแล้วเราก็ทำได้เมื่อก่อนความแม่นค่อนข้างชัดเจนซึ่งมันไม่มีใครทำได้เราก็เลยปลื้มใจเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่จริงๆเราไม่ได้อยากมีเราคนเดียวนะเราอยากมีเรามากกว่านั้นแต่ตอนนั้นไม่มีใครเราอยากมีเพื่อนเราอยากมีอะไรที่อยากให้คนไทยเก่งเยอะๆคนไทยมีคนเก่งเยอะแต่ยังไปไม่ถึงดวงดาวมันมีหลายองค์ประกอบ ตอนนั้นชื่อเสียงมาเงินทองมันมีช่วงหลงระเริงบ้างไหม2มันก็มีนะครับเพราะช่วงที่ผมมา2เดือนทำวีซ่าไปเที่ยวดื่มปาร์ตี้กับเพื่อนผมยอมรับว่าผมหลงระเริงกับคำชมคำหวานเยอะจนตั้งตัวไม่ติดคนเรามีทั้งจริงและปลอมกว่าจะรู้เดียงสาก็หมดเงินไปเยอะเหมือนกันเมื่อ30กว่าปีผมหมดคืน 17-800,000 มีสาวมาติดเยอะไหมก็มีบ้างแต่ด้วยความที่เราเป็นคนขี้อายก็ทักเป็นมารยาทมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ซ้อมทำให้ชีวิตพังอยู่ช่วงหนึ่ง2มีครับมีเป็นบางช่วงหนึ่งพออะไรที่เราไม่แฮปปี้แล้วจริงๆอยากจะเลิกหลายครั้งแล้วแต่ด้วยคุณแม่นายกสมาคมและอีกหลายคนเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวนะเรามีคนรอบข้างด้วยเมื่อก่อนที่คิดไม่ทันมันพังไประดับไหน2ผมไปลงทุนอะไรก็หมดไป 70-80 ล้านเหมือนกันนะลงทุนทำรายการทีวีก็เคยทำหมู่บ้านจัดสรรทำผับทำหลายอย่างแล้วเมื่อก่อนผมรายได้ดีสปอนเซอร์ดีพูดง่ายๆผมจะอยู่เมืองนอกตลอดส่งเงินให้เชื่อใจแล้วจุดไหนที่ทำให้พี่คิดได้แล้วทำให้กลับมาอีกครั้ง
ต่องคุณแม่ผมเพราะว่าท่านปลูกฝังให้กำลังใจแล้วก็พี่น้องเพื่อนผมตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่โอกาสยังเป็นของผมอยู่ก็อยากให้สู้พี่คิดจะแขวนคิวไหมต่องคิดไปหลายรอบแล้วแต่ยังต้องเล่นต่อเรายังอยากสร้างเพชรน้ำงามหรือบุคคลรุ่นหลังพูดง่ายๆผมเกิดมากับสนุกเกอร์ก็อยากต่อยอดทำงานเบื้องหน้ามานานก็อยากจะอยู่เบื้องหลังพี่ต่องมีลูกชายวัย11ขวบแสดงว่าพี่มีลูกตอน40ต่องครับผมลูกคนแรกและน่าจะเป็นลูกคนเดียวด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเด็กแต่เราไม่มีเวลาด้วยลูกก็ถามเมื่อไหร่พ่อจะเลิกเล่นสนุกเกอร์ทำไมพ่อถึงไม่ไปรับหนูที่โรงเรียนเหมือนคนอื่นผมก็ตอบลำบากผมก็บอกว่าอีกไม่นานพ่อจะไปรับหนูนะวางแผนให้ลูกใหม่ว่าเขาเป็นนักสนุกเหมือนเราไหมต่องวางแผนว่าอีก2ปีก่อนจะขึ้นหมู่1อาจจะอยู่โรงเรียนประจำเพราะด้วยความที่วินัยเริ่มขาดเล่นเกมเยอะอยากส่งเขาไปโรงเรียนที่เขาเข้มงวดนิดนึง